สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับแอนกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะแอนก็จะมารีวิวนะคะผลิตภัณฑ์ใหม่ก็คือสินค้าใหม่ของ Qpress นั่นเองนะคะเขาได้ออกแบบลายแบบ Eyeshadow Palette ออกมานะคะแล้วก็มีลิปสติกนะคะที่แบบน่าสนใจมากๆเลยนะคะก็ไหนๆเราก็ไปซื้อมาแล้วนะคะก็มีหลายๆคนนะคะอยากให้แอนรีวิวให้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะแอนก็จะมารีวิวนี่เลยนะคะเป็น Eyeshadow Palette นั่นเองนะ Qpress นะคะ Twilight นะคะ Garden Eye Brown Palette นะคะเป็นeyeshadow นะคะผลิตภัณฑ์ตกแต่งตาแล้วก็คิ้วนั่นเองนะคะก็ดูแพ็คเกจิ้งซะก่อนดูแบบดูสวยมากๆเลยอ่ะเห็นแล้วก็อยากได้ขึ้นมาในทันทีนะแล้วก็อีกตัวนึงนะคะก็เป็นลิปสติกนะคะเป็น Qpress นะคะ Moist Lock Plumping Lip นะคะก็เป็นลิปสติกของ Qpress อีกเช่นเดิมนะคะก็แอนไปเอามา2ตัวนะคะเขามีแบบโปรโมชั่นนั่นเองนะคะก็อันนี้แอบจิ๊กเอามาให้ดูนะคะก็นี่ค่ะซื้อถ้าเป็นแบบตัวอายแชโดว์เดี่ยวๆก็อยู่ที่359บาทนะคะแล้วก็ถ้าเป็นลิปสติกนะคะเป็นช่วงโปรโมชั่นนะคะก็อยู่ที่179บาทนั่นเองนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ซื้อแบบเป็นแพ็คคู่ก็จะเหลือแค่400เท่าไหร่นะ58บาทก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะสำหรับใครที่แบบอยากได้นะคะแอนก็เลยสอยมา2ตัวนั่นเองค่ะก็เป็นอายแชโดว์พาเลตแล้วก็ลิปสติกนั่นเองนะคะก็โอเคเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าแพ็คข้างในมันจะเป็นยังไงค่ะอันนี้สำหรับกล่องของเขานั่นเองนะคะเห็นกล่องแล้วก็คือแบบไม่อยากจะเอากล่องทิ้งเลยอ่ะเสียดายคือแบบกล่องแพคเกจิ้งของเขาสวยมากนะคะโอเคเปิดมาดูข้างในกันเลยนะคะก็สำหรับตัวตลับของเขาก็ทำมาจากกระดาษแข็งนั่นเองนะคะก็อันนี้เปิดข้างในออกมานะคะเขาจะมีแบบเปิดข้างในนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีแผ่นใสๆที่บอกชื่อของสีอายแชโดว์แต่ละสีมาให้เรานะคะก็จะติดประมาณนี้ค่ะอันนี้แอนแกะเอาไปใช้แล้วนะคะก็โอเคประมาณนี้นะคะสีของเขานะคะแล้วก็มีแปรงนี้นะคะแล้วก็มีแปรงมาให้ด้วยนะคะสำหรับแปรงของเขาก็แอนว่าค่อนข้างโอเคเลยนะสำหรับแปรงของเขาก็เป็นหัวที่แบบใช้ง่ายนุ่มดีอันนี้แอนแอบแตะสีไปแล้วนะคะก็สามารถแพ็คอายแชโดว์ได้ค่อนข้างดีค่ะแล้วก็มีแปรงหัวแบบพุ่มๆนะคะเอาไว้สำหรับเวลาเบลนด์อายแชโดว์ด้วยนะคะก็ใช้ได้ค่ะก็พอใช้ได้เนาะแปรงของเขาที่ให้มานะคะสำหรับตัวพาเลตนะคะโอเคเรามาดูกันที่สีดีกว่าเดี๋ยวขอเอาตัวแปรงมันออกสีของเขานะคะก็เป็นสีลักษณะประมาณนี้นะคะก็มีสีเนื้อแมตต์มาให้ประมาณ5สีโอเคเนื้อแมตต์นะคะของเขาจะมีประมาณ5สีแล้วก็3สีสุดท้ายเนี่ยสามารถเอามาใช้แบบเขียนคิ้วได้นะคะก็วันนี้แอมก็ใช้นะเขียนคิ้วใช้2สีนี้เลยนะคะผสมกันแล้วก็เขียนคิ้วสีน้ำตาลของเขาติดจะออกแบบสีนี้จะออกแบบติดแดงๆนิดนึงนะคะก็ใช้แบบระวังหน่อยนึงละกันนะคะแล้วก็สำหรับสีนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะคะนี่สีของเขานะคะแอนว่าเขาให้สีมาแบบค่อนข้างคุมโทนนะคะสามารถแบบใช้แบบ everyday look ได้เลยนะคะเป็นสีแบบ neutral นะคะโอเคเรามาดูสีที่แอนสวอตให้ดูกันเลยนะคะก็นี้นะคะสี1สี2สีที่3แล้วก็สีน้ำตาลประมาณนี้สีส้มสีส้มนะคะสีม่วงน้ำตาลโอเคประมาณนี้ส่วนสีเข้มๆของเขาอะให้พิกเมนต์ได้ค่อนข้างชัดนะแอนว่าแต่สำหรับสีที่อ่อนๆค่ะสีแถบข้างบนนะคะคือพิกเมนต์ของเขาแบบจับบางมากๆเลยนะคะแต่สำหรับสีเข้มตั้งแต่โซนเนี้ยไปอะก็จะเริ่มสีชัดมาเหมือนเขาจะไล่ระดับสีไหมสีอ่อนๆกลางๆแล้วก็แบบมาสีเข้มๆพวกนี้ก็คือเข้มเลยค่ะสวยสวยจริงๆนะคะสำหรับสีอันนี้นะคะสำหรับก็จะมีอยู่สักประมาณ3 สีข้างบนนะคะคือพิกเมนต์ของเขาแบบจะอ่อนมากๆเลยค่ะแทบจะเห็นแบบไม่ค่อยชัดเลยนะก็วันนี้แอนก็แต่งตามาด้วยก็จะให้สีประมาณนี้นะคะก็ใช้แปรงของเขาเลยที่แถมมานะคะแล้วก็ลิปสติกส่วนลิปสติกของเขานะคะอันนี้ก็เป็นลิปที่ให้ความคมชัดมากๆเลยนะคะก็อันนี้เป็นลิปเนื้อครีมนะคะที่ให้สีคมชัดติดทนนานตลอดทั้งวันนะคะเติมร่องดึงฝีปากให้เนียนเรียบก็โอเคไม่เห็นร่องปากแบบดูไม่ลึกนะโอเคดูกล่องแพคเกจิ้งดูสวยมากนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือค่อนข้างตรงกับแบบสีปากเลยนะคือเนื้อลิปสติกของเขาอ่ะค่อนข้างจะดูแบบเป็นเนื้อลิปครีมที่ให้ความชุ่มชื้นแบบค่อนข้างดีเลยนะมันจะให้ความเข้มข้นแล้วก็จะไม่แมตเหมือนลิปสติกพวกมันจะไม่แมทค่ะมันจะให้ความชุ่มชื้นโอเคเดี๋ยวแอนจะปาดให้ดู
ของเขาดูชัดมากนะคะทาไปแล้วไม่ทำให้ความรู้สึกแบบปากของเรามันแห้งนะคะก็จะมีความชุ่มชื้นอยู่นะคะนี่ที่ทาให้ดูเลยก่อนตอนแรกค่อนข้างจะดูวาวกว่านี้นะคะแอนใช้เทชชู่นะคะสับออกไป1รอบนะคะแต่ไม่ได้ทับแป้งค่ะก็เอาเทชชู่สับอย่างเดียวเลยนี่ให้สีค่อนข้างสวยแล้วก็กลบริมฝีปากได้ค่อนข้างมิดใครที่แบบขอบปากคล้ำๆสามารถปกปิดได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะสำหรับลิปสติกตัวนี้นะคะถือว่าแบบอุ๊ยโอเคมากๆเลยนะคะสำหรับตัวลิปสติกอันนี้ก็คือชื่นชอบมากๆเขามีสีให้เลือกหลากหลายสีนะเดี๋ยวแอนขอดูก่อนก็มีสีอยู่ประมาณ10สีนั่นเองนะคะถือว่าแบบสีแต่ละสีคือสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะส่วนสีที่แอนเลือกมาเนี่ยเป็นสีเบอร์ M2 นะคะสำหรับลิปตัวนี้นะคะก็ถือว่าโอเคแอนคิดว่าคือเลือกสีนี้ก็สามารถใช้ได้แบบทุกวันนะคะก็คือก็นั่นแหละสีมันสวยมากๆแล้วก็สามารถใช้ได้ทุกวันนะคะก็เลยแบบหยิบสีนี้มานะคะสำหรับใครที่แบบงบประมาณเยอะหน่อยนึงก็อาจจะเลือกสีที่ตัวเองชอบก็ได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยดีกว่านะคะว่าสำหรับอันนี้ค่ะแอนชื่นชอบมากขนาดไหนสำหรับตัวลิปสติกเนี่ยให้คะแนนแบบ5คะแนนให้5ดาวนะก็คือเต็ม5เลยนะเพราะว่าลิปสติกของเขาสีค่อนข้างคมชัดนะคะเอามาดูที่แพคเกจจิ้งก่อนแพคเกจจิ้งของเขาเนี่ยคือดูแบบสวยมากนะคะแล้วก็ให้สีตามตัวแพคเกจจิ้งของเขาเลยคือพกแบบไม่ต้องอายเลยอ่ะแล้วก็ตัวหัวแปลงของเขาเนี่ยถือว่าทํามาแบบให้เขียนง่ายนะคะเป็นแบบเนี้ยแบนๆเข้ากับรูปปากนะแอนว่ามันจะทําให้แบบเวลาเราทาไปมันจะทาให้มันเข้ากับริมฝีปากได้ค่อนข้างดีค่ะสีค่อนข้างคมชัดนะคะแล้วก็ไม่ทําให้ริมฝีปากของเราดูแห้งนั่นเองค่ะแล้วก็เติมความชุ่มชื้นได้ค่อนข้างดีนะสําหรับความติดทนเนี่ยก็อาจจะไม่เต็ม5ดาวนะอาจจะได้ประมาณ4เต็ม5นะอาจจะมีแบบหลุดบ้างนะแต่เนี่ยเวลาแอนพูดมาตั้งนานแล้วสีมันก็ยังไม่หลุดนะคะเวลาเราทานอะไรเข้าไปอาจจะมีหลุดออกไปบ้างนะแต่ว่าเวลาที่มันหลุดออกไปเนี่ยมันก็ยังแบบจะให้สีที่มันดูแบบเป็นสีของลิปสติกติดอยู่บริเวณริมฝีปากมันอาจจะไม่เข้มขนาดนี้ค่ะแต่มันก็หลุดออกไปบ้างก็ถือว่าโอเคเลยนะคะสําหรับลิปสติกตัวนี้ให้ไป5เต็ม5เลยนะเพราะว่าชื่นชอบมากๆเลยนะแล้วก็โอเคมาดูกันที่ตัว Eyeshadow Palette กันเลยนะคะว่าแอนให้ไปเท่าไหร่นะคะแอนให้คะแนนกันที่อย่างแรกเลยนะให้ที่ความคมชัดนะคะแอนอาจจะให้ไปแค่ประมาณ3เต็ม5ดาวนะเพราะว่าสีอ่อนๆแบบนี้มันแอนว่ามันไม่ค่อยชัดเลยนะคะแต่ว่าสีเข้มๆเนี่ยพอให้อภัยได้นะคะอาจจะมีแบบ2สีสุดท้ายนะคะเวลาปาดไปอาจจะดูเป็นปื้นๆหน่อยนึงนะคะก็จะให้ไปแค่3ดาวนั่นเองนะคะแล้วก็ความติดทนเนี่ยโอเคเอามือรูปเลยละกันก็เหมือนเดิมค่ะให้ไปประมาณ3เต็ม5นะคะเพราะว่าอาจจะดูไม่ค่อยติดทนเท่าไหร่นะคะสีแต่สีเข้มๆเนี่ยแบบน่าจะดูแบบโอเคนะอันนี้คือใช้มือรูปก็ยังให้สีแบบโอเคอยู่ให้ไป3เต็ม5เนาะเพราะว่าเราจะแอบปะคะแนนไปตรงที่มันสีอ่อนๆเนี่ยรูปไปแล้วมันก็แทบจะไม่เห็นเลยนะแล้วก็แพคเกจจิ้งนั่นเองนะคะอันนี้ให้คะแนนไป5เต็ม5เลยนะเพราะว่าดูแบบสวยหรูมากๆเลยนะคะแล้วก็ให้สีแบบอย่างเงี้ยถือว่าคุ้มสวยมากนะสำหรับแพคเกจจิ้งนะโอเคค่ะเรามาที่คุณภาพของสีกันเลยดีกว่านะคะสำหรับคุณภาพของเขานะแอนให้ไป4ดาวนะคะเพราะว่าคุณภาพของสีของเขาค่อนข้างดีนะคะยกเว้น3ตัวข้างบนที่มันแบบแอบจะสีอ่อนไปนิดนึงนะคะสำหรับสีที่มันแบบดูเข้มๆนะเมื่อกี้ที่แอนเอามือลูบไปนะที่ดูเข้มๆอ่ะมันก็ค่อนข้างจะดูแบบสวยแล้วก็ชัดมากชัดดูโอเคเลยดูมันให้สีที่ดูแบบสวย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 ลืมเลยทีเดียวเชียวนะสำหรับแบบ Eyeshadow Palette ที่มันราคาแบบขนาดเนี้ยแล้วก็ให้คุณภาพแบบขนาดเนี้ยค่ะก็ไม่ต้องพูดมากให้ไป4ดาวนั่นเองนะคะแล้วก็มาที่ความคุ้มค่าคุ้มราคานะแอนบอกให้ไปเลยนะ5เต็ม5เลยละกันนะคะเพราะว่าจะมีไหม Eyeshadow Palette ที่ราคาแบบ300กว่าบาทนะคะแล้วก็ให้แพคเกจจิ้งที่แบบสวยหรูนะคะแล้วก็ให้สีมาตั้งแบบ12สีนะคะแล้วก็แต่ละสีก็ค่อนข้างที่จะสวยนะคะก็อันนี้แอนให้ไปเต็ม5เลยนะคะสำหรับใครที่แบบงบน้อยนะคะแล้วก็อยากมีอายแชโดว์พาเลตที่แบบครบ12สีที่สวยๆสามารถแต่งได้ทั้งตาแล้วก็คิ้วแอนถือว่าแบบโอเคเลยนะสำหรับราคาประมาณนี้นะคะแล้วก็คะแนนรวมแทนแอนให้ไป4ดาวแล้วกันนะคะเพราะว่าอาจจะแอบหักคะแนนตรงที่ความคมชัดของสีแล้วก็ความติดทนค่ะอันนี้แอบโดนหักไปนะคะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยแบบค่อนข้างโอเคเลยนะแอนก็เลยให้ไปคะแนนรวม4ดาวนะคะสำหรับตัวลิปสติกตัวนี้ลิปหายไปไหนแล้วสำหรับตัวลิปสติกตัวนี้ลิปหายไปไหนแล้วสำหรับลิปสติกตัวนี้นะคะแอนให้
ให้ไปเต็ม5ดาวเลยเพราะว่าใครที่อยากได้แอนแนะนำเลยนะสำหรับเนี่ยตัวเนี้ยลิปสติกเนี้ยคือให้เต็ม5ดาวเลยนะคะสำหรับใครที่แบบอยากได้ลิปสติกที่คุณภาพดีๆราคาโดนๆ นะคะแค่100กว่าบาทเนี่ยรีบๆไปหากันเลยนะคะตอนนี้ยังมีโปรโมชั่นอยู่ที่179บาทนะคะโอเคก็โอเคค่ะหมดไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวนะคะeyeshadow palette แล้วก็ลิปสติกของ Q Place นะคะก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางให้หลายๆคนน่ะที่แบบอยากจะไปซื้อนะคะก็มาดูคลิปนี้ก่อนนะคะแล้วก็อาจจะไปเลือกกันนะเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนั่นเองนะคะว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อนะคะจะโดนหรือไม่โดนยังไงนะคะก็หมดก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะก็สำหรับใครที่ชอบนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แอนทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะก็แอนฝาก Facebook Fanpage แอนด้วยนะคะเดี๋ยวแอนจะใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะไปแล้วบ๊ายบาย